กเราเคยตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำงานสร้างโลกด้วยการสร้างเด็กพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนราชกุมารหรือสักยบุตรสักยธิดาอย่างไรในการที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นเป็นอริยะได้ในวัยที่แตกต่างกันค่ะอาชิตะเนี่ยถามพระเจ้าว่าสติและปัญญาดับไหมพระเจ้าบอกดับดับเพราะนามรูปดับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับโอ้ก็แสดงสติกับปัญญาเป็นธรรมฝ่ายเกิดดับเราใช้มันตลอดเลยนะเห็นนะนั้นเราใช้กิเลสมาเพื่อชำระกิเลสกิเลสอันใดนะระบบของสมมุติหรือระบบขันธ์5อันใดที่เกื้อกูลต่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานพระเจ้าก็จะหยิบอันนั้นมาเจริญทำให้มากเช่นตัวสติสัมปชัญญะปัญญาอย่างนี้นะ อย่างสติพระเจ้าก็จะตรัสอีกอย่างว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติเห็นนะเรามีสติอยู่ตลอดเนี่ยมันกำลังพาเราไปสู่วิมุตตินะเมื่อถึงแล้วเนี่ยก็ปล่อยวางหมดสติก็วางปัญญาวางอะไรสัตว์อะไรต่ออะไรวางหมดพระองค์เปรียบเหมือนเรือแพเหมือนกันเรือแพเนี่ยเราต้องอาศัยมันข้ามฝั่งแต่ถึงฝั่งแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเอาเรือแพไปด้วยคงไม่มีใครแบกเรือแพขึ้นไปบนบกด้วยเนาะพระเจ้าถามว่าเธอจะแบกเรือแพขึ้นบ่าทูลขึ้นหัวไปด้วยไหมเพราะว่าเสียดายว่ามันมีอุปการะแก่เรามากพาเราข้ามมาสู่ฝั่งนี้ได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่ต้องก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นนะร่วมธรรมสวัสดีโดยปตท.พลันที่ยั่งยืนเพื่อไทย